บ้านวังมะปรางเหนือจังหวัดตรังชุมชนที่จากเดิมเคยเสมือนว่าผูกชีวิตไว้กับราคายางก็ว่าได้หากช่วงใดราคายางดีรายได้ก็จะดีมีงานทำช่วงไหนราคายางตกต่ำชีวิตความเป็นอยู่ก็ยากลำบากเป็นเวลายาวนานกว่าชาวบ้านในชุมชนบ้านวังมะปรางเหนือจะพบว่าความสุขที่แท้จริงนั้นเรียบง่ายและใกล้ตัวกว่าที่เคยเป็นก้อนยังตำหน้านี่อีบ้าเราไม่ใช่ตำหน้าปิ้นหมูและก้อนยังเถอะคะเมื่อก่อนชาวบ้านที่นี่จะกินยังอย่างเดียวไม่ใช่ไม่มีอาชีพเสริมก็ตัดยังตัดแดกก็นอนนอนเอาแรงแล้วก็ตอนนี้ก็อุ้งข้าวตับข้าวอยู่ที่บ้านอย่างเดียวจะได้มันคือไม่โปรแปลกใจก็ทำให้เป็นหนี้เป็นสินก็เลยเปลี่ยนแนวคิดว่าต้องทำอะไรเพิ่มขึ้นบ้างแล้วพอไปศึกษาดูงานมาก็เห็นเราก็มีตีดินทำไมเราไม่ปรับให้มีตีหน้าด้วยปลดนึงเราปลูกข้าวหลอดไร่จ้าของเราเราปลูกข้าวกินเองเกลือทุกอย่างเปลือกกินเองแล้วจะกินแล้วก็คือดอกไก่ก็บอกพ่อข้าหมายความรู้ว่าตายไส้แนวไฟเสียงทุกคนจะมีดีกว่าที่เราคิดแนะนำให้เรานำตีดินตายไส้แนวมาใช้ประโยชน์โดยการปลูกปักเพิ่มรายได้เป็นโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนายั่งยืนที่จะดีไม่ของไหนร่วงค่ะไอโรนรับเปลี่ยนตัวเองทุกคนต้องเลี้ยงปลาแต่ต้องเลี้ยงไก่แล้วก็ต้องรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทำน้ำมักน้ำปุ๋ยใจเองกลายเป็นอยู่กับธรรมชาติก็ขอบคุณกบพ่อที่ให้ความรู้ไอแนวตั้งทำให้ชุมชนของเราเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไปค่ะพื้นที่ใต้แนวสายส่งที่ว่างเปล่าเปลี่ยนสู่แปลงพืชผักสวนครัวเลี้ยงไก่เก็บไข่กินโดยไม่ต้องซื้อหาชีวิตที่เกื้อกูลระหว่างธรรมชาติและมนุษย์จากการเกษตรการประมงการปศุสัตว์และสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้พึ่งพากันและกันอย่างสันติพอกินพอใช้เหลือขายและไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมตลอดจนยังร่วมมือกันตั้งกลุ่มแปรรูปผลผลิตที่เหลือขายสร้างรายได้ที่ยั่งยืนจากวิถีชีวิตตามเศรษฐกิจเมืองสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ชาวบ้านวังมะปรางเหนืออำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังได้พลิกฟื้นคุณภาพชีวิตที่ยืนหยัดได้ด้วยตัวเองดูแลพื้นดินที่ทำกินและดูแลความสุขให้กันและกันภายในชุมชนอย่างเข้มแข็งมาจวบจนทุกวันนี้ลองกินแน่ติดีเปอร์ซันปิดนะปิดมากกว่าจิ้มแล้วว่านห้อมชื่นใจมากเลยค่ะไม่เคยกินได้แต่ว่านห้อมวันนี้เลยนี่นี่คนว่านปีปลูกใหม่ได้ก็ว่าน